วัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์สถาบันการศึกษาด้านสาขาวิชาชีพที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนั่นก็คือวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ครับหากพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2481ตั้งอยู่บนเนื้อที่32ไร่2งานเลขที่322ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยเป็นสถาบันของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้จบออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตโดยเปิดทำการสอนใน3ระดับ19แผนกวิชาคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีซึ่งประกอบด้วยแผนกวิชาช่างยนต์แผนกวิชาช่างกลโรงงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังแผนกวิชาช่างก่อสร้างแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรมแผนกวิชาช่างโยธาแผนกวิชาการบัญชีแผนกวิชาการเลขานุการวิชาคอมพิวเตอร์แผนกวิชาการตลาดแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์วิชาการโรงแรมแผนกวิชาคหกรรมทั่วไปแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิชาแฟชั่นและสิ่งทอและแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมุ่งมั่นให้ผู้เรียนได้นำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้นั้นไปใช้ในชีวิตจริงตัวอย่างเช่นการจัดโครงการฟิกอิทเซ็นเตอร์โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและยังบูรณาการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระรับธรรมะยามเช้าในทุกเช้าของวันศุกร์
ซึ่งเป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์และร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีในทุกเช้าและเย็นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สืบสานวัฒนธรรมไทยซึ่งนั่นก็คือการไหว้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พวกเราได้ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานซึ่งสถานศึกษาได้ตั้งเป้าหมายหลักคือการผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพและมีจิตสำนึกที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้เสียสละในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าและมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้เรียนและจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพซึ่งตรงตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาด้านอาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมาร่วมสร้างอนาคตและเป็นส่วนหนึ่งกับเราที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ครับ